วันอังคารที่13สิงหาคมพุทธศักราช2562นะคะก่อนที่จะมารับชมกันอย่าลืมค่ะกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้เหมือนเช่นเคยนี่ขอย้ายอาจารย์มาวันนี้ก่อนนะคะวันนี้เป็นวันของอาจารย์เอกชัยชัยนุวัฒน์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีคุณแม่ครับขออนุญาตย้ายวันอังคารเนื่องจากมีประเด็นการเมืองที่ร้อนอยู่อยากจะให้อาจารย์เนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็มาฟันธงในเรื่องของนักร้องต่างๆที่ร้องมาต่างๆนานานะคะแล้วก็เรื่องของการทำหน้าที่มาจากบึงกาฬเลยคุณลุงหลวงนะฮะบอกว่าฟังจากบึงกาฬแล้วขอบคุณนะฮะจากอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬนะดีใจนะฮะมีคนฟังจากบึงกาฬน้ำแรงไหมคะคำถามก่อนเรื่องนี้เลยครับเรื่องแรกเลยนะครับแรงจริงๆนะครับช่วงนี้ครับแม้ว่ากรุงเทพฝนจะตกทุกวันแต่ต่างจังหวัดนี้ก็ยังคงได้รับผลกระทบจากภัยแล้งด้วยนะคะซึ่งล่าสุดนะคะทางด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็กล่าวถึงภัยแล้งที่จังหวัดสุรินทร์ว่าส่งผลให้โรงพยาบาลเนี่ยขาดน้ำอาจารย์ในฐานะที่เป็นเจ้าของโรงพยาบาลเนี่ยมันหนักไหมคะถ้าเกิดว่าขาดน้ำจริงๆเนี่ยก็น้ำเป็นปัจจัยสำคัญมากนะครับของทุกคนอะแล้วก็กรณีนี้เนี่ยก็คือทางโรงพยาบาลสุรินทร์ขาดน้ำจริงๆนะครับสองสัปดาห์อยู่ยังไงอาจารย์แล้วก็มันก็ดราม่าขึ้นมาเพราะว่าเขาไม่มีน้ำใช้จริงๆคือสุรินทร์มหาสารคามบึงกาฬกาฬสินธุ์ศรีสะเกษเนี่ยแล้งหมดอีสานแล้งเพราะปีนี้ฝนน้อยใช่ไหมครับจนหลายๆท่านเนี่ยก็เท่าที่ดูเนี่ยผมอยากจะพูดเลยนะฮะใครจะว่าผมก็ว่าการที่รัฐมนตรีนะฮะไม่ว่าจะคนไหนนะฮะไม่ว่าเป็นคุณประวิตรคุณประยุทธ์ใครก็ตามที่มีอำนาจฝ่ายบริหารแล้วได้เดินเข้าไปเห็นจริงๆอย่างเนี้ยเห็นไหมมันทำให้เจ้าที่ข้าราชการทั้งท้องถิ่นและส่วนกลางเนี่ยต้องทำงานเพราะว่าถ้ารัฐมนตรีลงพื้นที่แล้วนะอันนี้เข้าใจว่าถ่ายทำโดยท่านตำรวจติดตามท่านดิเลกยอดคณะเนี่ยนะซึ่งผมก็ดูอยู่ก็พิมพ์ได้คำเดียวเลยในไลฟ์นะว่ามันแล้งสนิทจริงจริงนะฮะมันแห้งจริงจริงนี่คุณหนูอนุทินนะอยู่สาธารณสุขไปกับคุณทรงศักดิ์ทองศรีใช่ไหมฮะอันนี้ช่วยมหาไทยนะครับคือพอไปแล้วอ่ะเขาต้องมารายงานเนี่ยแล้วก็ประชุมครม.วันนี้ด้วยวันอังคารนะเพราะนั้นก็ดีเถอะผมบอกเลยว่าไปเถอะนะครับสตาร์ทเครื่องฟิตเป็นการสร้างภาพเป็นการสร้างภาพที่ดีค่ะนะคือนักการเมืองต้องสร้างภาพอย่าปฏิเสธแต่สร้างภาพแบบได้ประโยชน์สร้างภาพแบบได้ประโยชน์ทำให้คนเห็นแล้วเดี๋ยวเราก็จะเห็นกันว่าทั้งจังหวัดเนี่ยภัยแล้งเขาดีขึ้นไหมค่ะเมื่อกี้ฟังวาสนานาน่วมนะฮะก็บอกโอ้มีจะไปเจาะบดงบดานประเด็นคือมันไม่ได้แล้งเฉพาะโรงพยาบาลสุรินทร์มันแล้งทั้งจังหวัดแล้งทั้งภาคนะครับแล้วก็บางจังหวัดอย่างอุดรวันนี้น้ำท่วมไปแล้วฝนตกน้ำท่วมภาคใต้ท่วมไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการน้ำเนี่ยสำคัญแต่ท้องถิ่นเนี่ยเขาจะรู้ดีกว่าส่วนกลางผมไม่สนใจว่าน้ำแรงเพราะผมสนใจอย่างเดียวน้ำจะท่วมหรือเปล่าค่ะนะครับวันนี้ท่านเองก็ประสานไปยังภาครัฐและภาคเอกชนทักทายจากอุบลครับคุณนิวโรฮันเตอร์ครับผมทักทายคุณธนวัฒน์ชูพึ่งอาจนะครับอันนี้ก็ดูเป็นแฟนคลับคุณเอมม่าทักทายคุณเอมม่าสิบลูกพระคริสต์นะครับผมก็ท่านเองก็ลงพื้นที่ไปดูในเรื่องของบอกว่าตอนนี้เนี่ยของโรงพยาบาลเนี่ยให้มีการนำรถมาเติมน้ำจนเต็มถังก็มีเพียงพอที่จะแจกจ่ายให้กับประชาชนแล้วด้วยต้องทำแล้วก็ต้องทำผมว่าเป็นเรื่องนี้เรื่องเร่งด่วนเป็นการใช้งบกลางเลยก็ได้ต้องทำล่าสุดมีข้อสังเกตค่ะว่ารัฐมนตรีลงพื้นที่แต่นายกไม่ลงใช่แต่ผมเห็นว่านายกต้องลงครับเป็นข่าวบอกว่าอาจจะให้ทางด้านพลเอกอนุพงษ์เนี่ยลงไปทำหน้าที่แทนไม่ผมไม่เห็นด้วยผมว่าไม่เหมือนกันคือยังไงนายกก็เป็นพูดตรงๆว่าเป็นหัวหน้าของฝ่ายบริหารเวลาท่านไปทุกหน่วยงานต้องไปนะอันนี้ให้เกียรติท่านจึงเรียกว่าท่านนายกนะครับเพราะว่าท่านมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารท่านไปกับคุณอนุพงษ์ไปไม่เหมือนกันเพราะท่านคือหัวหน้าคุณอนุพงษ์พอท่านไปแล้วเนี่ยท่านสั่งคุณอนุพงษ์ได้แต่คุณอนุพงษ์ไปคุณอนุทินไปสั่งท่านนายกไม่ได้แต่ถ้าท่านนายกไปแล้วท่านสั่งขุดเดี๋ยวนี้คุณต้องขุดไม่มีเงินก็เอางบกลางไม่มีแรงงานก็เอาทหารไปเอาหน่วยต่างๆไปเพราะว่าท่านเป็นหัวหน้าสูงสุดแล้วของฝ่ายบริหารค่ะนะครับคิดว่าถ้าท่านลงไปเนี่ยจะแก้ปัญหาได้เร็วกว่าแน่นอนครับรัฐมนตรีแน่นอนแน่นอนมากเลยเห็นไหมครับวันนั้นคนตาบอดขึ้นรถไฟฟ้าอันใหม่เห็นไหมครับอันนั้นคือคุณก็ต้องดูเลยว่าแล้วเขาขึ้นด้วยตัวเองได้หรือยังถ้าต่อไปถ้าไม่มีนายกจูงให้ขึ้นน่ะเขาจะทำยังไงใช่ไหมครับไอการบริการต่างๆของคนพิการคนตาบอดต้องมีเป็นมาตรฐานเขาก็คือคนคือไอดราม่าเรื่องอะไรแบบเตรียมกันหรือเปล่านะแต่ตรงมาผมว่ามันจิ๊บจ้อยไปเหมือนเจ้าขุนน่ะค่ะนะเหมือนเมื่อวานดูนั้นมันเจ้าขุนต้องอย่างนั้นทำแพ้แล้วต้องอะไรคือปล่อยไปเถอะเขาต้องการให้เกิดดราม่าขึ้นแต่ปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนมันไม่ใช่ดราม่าเป็นปัญหาจริงๆอาจารย์พุทธดูจากสกลเนี่ยวันที่16นี้นะครับก็จะมีงานครูเตียงสิริขันนะครับขออนุญาตโปรดิวเซอร์ขึ้นประชาสัมพันธ์นิดนึงเพราะว่าวันที่16เนี่ยผมจะไม่ได้มาออกรายการนะครับวันที่16นะครับตากล้องถ่ายผมหน่อยอันนี้คือคำประกาศสันติภาพนะครับของทุกปีปีนี้เป็นปีที่74แล้วที่รัฐไทยเนี่ยประกาศสันติภาพเนื่องจากตอนสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเราไปประกาศเป็นศัตรูกับอเมริกากับอังกฤษนะครับแล้วก็อเมริกาเนี่ยทิ้งระเบิดใส่ญี่ปุ่นไป2ลูกญี่ปุ่นยอมแพ้ปุ๊บนะครับเราก็มีขบวนการเนี่ยที่เรียกว่าขบวนการเสรีไทยซึ่ง74ปีมาแล้วที่ทำให้เราไม่แพ้เราไม่ได้เราเป็นเอกราชไม่โดนเขายึดเป็นอาณาจักรคือถ้าไม่มีเสรีไทยเราก็อาจจะดีขึ้นก็ได้คือเราแพ้ไงก็กลายเป็นแบบเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ใช่ไหมครับเกาหลีใต้ก็พัฒนาไปเลยแต่พอเราไม่แพ้เนี่ยเราก็ยังรวมกันเป็นรัฐเดียวอยู่ที่เรียกว่ารัฐไทยนะครับแล้วก็คุณปรีดีพนมยงค์ขณะนั้นเนี่ยเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เนื่องจากทั้งสองพระองค์รัชกาลที่8รัชกาลที่9เนี่ยท่านต้องไปพำนักอยู่ประเทศกลางที่ไม่ได้ประกาศสงครามกับใครก็คือประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับไม่ถึง3วันหลังจากที่ญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้คุณปรีดีพนมยงค์ก็ประกาศให้ประเทศไทยเนี่ยประกาศสันติภาพไม่เป็นศัตรูกับอเมริกาไม่เป็นศัตรูกับอังกฤษนะครับก็ถือโอกาสใช้เวลาขอบคุณเอ็มม่าด้วยนะครับใช้เวลาของทางริงไซด์การเมืองเนี่ยร่วมรำลึกในวันที่16สิงหาของทุกปีว่าเป็นวันสันติภาพไทยที่ร่วมเนี่ยเพราะทุกคนที่แคร์หมดแล้วในรายการเนี่ยนะครับที่เขาจะบรรยายเนี่ยฮะคุณครูดุษฎีพนมยงค์นะครับหลายๆท่านเนี่ยก็อายุ50ขึ้นทั้งนั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าท่านจะพูดอีกกี่ปีนะครับก็อยากจะให้เราเนี่ยช่วยกันรำลึกว่าวันนี้วันที่13แล้วนะครับอีกไม่ถึง3วันก็เป็นวันที่16สิงหาวันสันติภาพไทยนะคะก็เป็นความรู้เก็บความรู้ที่อาจารย์นำมาใช่เดี๋ยวที่สกลเขาก็จะมีทุกวันที่16เลยเมื่อปีที่แล้วอาจารย์ปิยบุตรก็ไปเลขาพรรคอนาคตใหม่นะครับไปคารวะหรือไปร่วมรำลึกครูตรีเตียงสิริขันเขาเรียกครูเตียงครูเตียงก็เป็นหนึ่งในขบวนการเสรีไทยของสกลนครครับค่ะเนี่ยค่ะขออาจารย์มาแล้วค่ะคุณพุทธสิงห์ภูพานนะคะใช่ครับใช่ครับอาจารย์พุทธนี่สอนอยู่ราชภัฏสกลนครค่ะและทักทายน้องสุภวิทย์ด้วยนะคะทักทายดีเจวาวาดีเจบาบาร่าด้วยนะคะโอ้โหนักมวยมาเต็มเลยนะครับเป็นดีเจทั้งค่ายเลยป่ะครับดีเจนะครับเอาดีเจคลื่นไหนครับเดี๋ยวเราไปชาร์จสัมพันธ์ให้เดี๋ยวบอกพี่วาวาบอกมาหน่อยค่ะรับชมอยู่ดีเจคลื่นไหนคะ FM AM น่าจะหนูก็คือเขาเป็นแนวแบบว่าดีเจเมาส์การอะไรนี่นั่นก็เลยก็ได้ไปฟังผมชอบนะครับผมว่ามันยิ่งเราฟังไปเรื่อยๆแล้วก็ผ่อนคลายด้วยฝากพี่วาวาพี่บาบาร่าช่วยแชร์ด้วยเพจของเรานะคะจะได้มีความรู้ในวันที่อาจารย์เอกจัดจะได้มีแฟนคลับมากยิ่งขึ้นนะคะอาจารย์คะเรื่องถวายสัตว์มันยืดเยื้อมาหลายสัปดาห์แล้วจุดลงตัวหรือคำตอบหรือหวยจะออกว่านายกเนี่ยจะออกมาแบบไหนคะอาจารย์ในความทัศนะของอาจารย์นะคะคือถ้าตามเอาใหม่ไหมหรือยังไงท่านจะใหม่ไหมท่านได้รับหนึ่งใหม่มีสองทางเลือกครับถ้าตามรัฐธรรมนูญมาตรา161เนี่ยจะเขียนว่าก่อนเข้ารับหน้าที่รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญเขียนอย่างนี้เลยนะครับว่าก่อนเข้ารับหน้าที่ท่านผู้ชมต้องแยกกันเรื่องนี้นะฮะผมย้ำทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะไปพูดช่องไหนไม่ว่าจะไปพูดยังไงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องทางการเมืองไม่ใช่พูดเพื่อล้มรัฐบาลไม่ใช่พูดเพื่อให้พรรคอนาคตใหม่ไม่ใช่พูดเพราะว่าผมเกลียดพรรคพลังประชารัฐแต่เป็นเรื่องที่ต้องทำไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามที่ได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยเนื่องจากของเราเป็นระบบรัฐสภาประชาชนไม่ได้เลือกนายกโดยตรงประมุขแห่งรัฐท่านเป็นผู้แต่งตั้งเมื่อท่านเป็นผู้แต่งตั้งคุณก็มีหน้าที่ต้องถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะทำหน้าที่ตามคำที่เขียนไว้นะครับทุกพยางค์ให้ครบถ้วนกรณีนี้นะครับถ้าไม่ครบถ้วนเนี่ยก็ถือว่ายังเข้ารับหน้าที่ไม่ได้ก็มี2ทางครับทางที่1นะครับก็คือนายกลาออกแล้วก็ไปเริ่มกระบวนการสรรหานายกกันใหม่หรือถ้านายกไม่ลาออกนายกก็ต้องทำเรื่องขอพระราชทานนะครับพระวโรกาสให้ถวายสัตย์ปฏิญาณใหม่ให้ครบถ้วนก็คือง่ายๆคือเหมือนกับว่าขอพระบรมราชานุญาตในการที่จะทำพิธีใหม่ใช่ครับเพื่อให้มันครบแล้วก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อคือเรื่องทางการเมืองเนี่ยตัดสินใจได้ว่าท่านจะลาออกหรือท่านจะไปต่อแต่ทางกฎหมายมันมีแค่นี้เองว่ามันไม่มีบทลงโทษนะครับเขายังเป็นนายกอยู่เพราะว่ามีพระบรมราชโองการแต่งตั้งนะครับงั้น
คุณจะทำหน้าที่ได้คุณก็ต้องถวายสัตย์ปฏิญาณให้ครบถ้วนตามถ้อยคำที่ปรากฏไว้นะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องทางว่าใครจะได้เปรียบทางการเมืองต่างๆนะครับอาจารย์ปิยบุตรแกก็พูดชัดบอกว่ายังไงก็ล้มไม่ได้ล้มนายกไม่ได้แต่คุณต้องทำให้ครบถ้วนแล้วก็ผ่านมา5ปีกับ55วันเนี่ยก็เป็นหลายครั้งนะครับที่ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านเข้าพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนหลายๆครั้งหลายครม.มีรัฐมนตรีเข้ามาออกไปเข้ามาออกไปทุกครั้งเนี่ยจะต้องปฏิญาณตนทุกครั้งอาจารย์ครับขอถามแบบบ้านๆเลยนะคะว่าถ้าทีมงานช่วยปรับเสียงดังนิดนึงครับถวายไม่ครบเนี่ยมีบทลงโทษไหมคะไม่มีครับไม่มีชัดเจนว่าไม่มีบทลงโทษไม่ติดคุกไม่จำคุกไม่ประหารชีวิตไม่ตัดสิทธิ์ไม่ยุบพรรคไม่ใดๆทั้งสิ้นแต่ยังทำหน้าที่ไม่ได้แม้ว่าทางพระมหากษัตริย์เนี่ยจะถวายเหมือนกับอวยพรอะไรมาเรียบร้อยแล้วนี่นะคะใช่ครับใช่ครับคือเป็น4ขั้นตอนนะครับก็คือทางสภาผู้แทนเป็นผู้เลือกนายกนะครับผ่านที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภานะครับเมื่อเลือกแล้วเนี่ยท่านประธานรัฐสภาก็จะนำรายชื่อนั้นเพื่อให้ประมุขแห่งรัฐทรงแต่งตั้งนะครับเมื่อแต่งตั้งแล้วก็ต้องเข้าถวายสัตย์เมื่อถวายสัตย์แล้วก็ต้องไปแถลงนโยบายการแถลงนโยบายก็คือการพูดง่ายว่าเป็นการสัญญาว่านโยบายนี้แหละจะทำในวาระของฝ่ายบริหารถ้าไม่ทำฝ่ายการเมืองเขาก็จะถามทุกกระทู้ทุกสัปดาห์ว่าอ้าวท่านแถลงไว้อย่างนี้ท่านมาแข่งว่าจะ profit sharing ท่านจะแถลงว่าประกันราคาข้าวทำไมจำนำข้าวใช่ไหมครับมันก็เป็นเรื่องทางการเมืองไปแต่ขั้นตอนรูปแบบต่างๆเนี่ยมันต้องทำให้ครบถ้วน อันนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองนะครับย้ำผ่านรายการนี้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองไม่ได้เรื่องนี้มาพูดถ้าไม่ใช่เรื่องการเมืองค่ะอาจารย์จะทำส่งผลให้ image ของพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยเสียรังวัดทางการเมืองไหมคะกรณีที่ทำไม่ครบแล้วเนี่ยฝ่ายค้านโจมตีแบบนี้คือรัฐมนตรีทุกท่านและนายกรัฐมนตรีทุกคนต้องถวายสัตย์ปฏิญาณตามถ้อยคำที่ระบุไว้ในมาตรา161อันนี้เป็นเรื่องแบบเป็นหลักการเลยคืออาจารย์วิษณุก็เคยเขียนในหนังสือเล่มนึงไว้ด้วยนะคะว่าจะตกคำว่าและหรือคำว่าหรือเองก็ไม่ได้ไม่ได้ครับนะคะครับแล้วทุกคนด้วยเราจะมีโอกาสเห็นพลเอกประยุทธ์กลับมาทำให้มันถูกต้องไหมคะผมคิดว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องมีกระบวนการที่ยังไงก็ต้องให้มีการถวายสัตย์ให้ครบถ้วนฮะคือคราวนี้ประเด็นมันไปว่าในรัฐธรรมนูญมาตรา210วงเล็บ2เนี่ยเปิดช่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระทำหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้ทำหน้าที่ครบถ้วนหรือยังซึ่งทางคุณหมอชลน่านทางสสหลายๆท่านเนี่ยก็ยื่นเรื่องผ่านประธานรัฐสภายื่นเรื่องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับเนี่ยนักร้องเนี่ยนะครับแล้วก็นี่ก็มาร้องอีกส่งเรื่องไปทางศาลรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งถ้ามีการถวายสัตย์ก่อนนะครับเรื่องที่ร้องไปก็ยุติลงแต่ถ้ายังไม่ถวายสัตย์เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นผู้วินิจฉัยนะครับซึ่งมันก็เป็นที่ยุติว่าครบหรือไม่ครบถ้าศาลบอกไม่ครบเนี่ยความรับผิดชอบทางการเมืองก็ต้องมีใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณรับผิดชอบเองคุณไปทำใหม่หรือคุณลาออกเนี่ยศาลก็บอกเอาในเรื่องประเด็นมันยุติไปแล้วมันก็ไม่มีประเด็นให้ศาลวินิจฉัยทางเลือกไหนจะทำให้พลเอกประยุทธ์แลดูสง่างามแบบการเข้ารับตำแหน่งมากที่สุดคะอาจารย์ก็ส่วนตัวผมก็เรียกร้องส่วนตัวนะครับว่าท่านนายกแล้วก็ครม.ทั้งคณะเนี่ยก็คงจะต้องมีพิธีการนะครับเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ใหม่ให้เรียบร้อยให้ครบถ้วนนะครับดูสง่างามแล้วก็น่าจะลัดขั้นตอนและเดินหน้าประเทศได้มากที่สุดใช่ก็ทุกคนก็รอนะครับทุกคนก็รอให้ท่านทำนโยบายท่านก็คือพรรคเขาก็มีนโยบายชัดแหละเขาอยากจะทำอะไรคราวนี้ตอนนี้ทำก็พวักพวงว่าตกลงทำได้หรือเปล่าเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องประเด็นทางการเมืองแต่ว่าเนื่องจากประมุขแห่งรัฐท่านเป็นผู้แต่งตั้งใช่ไหมครับเป็นรัฐบาลที่แต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับตามรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านก็ต้องทำให้ครบถ้วนค่ะล่าสุดนักร้องร้องมาอีกนะคะว่าจะมีการร้องท่านชวนหลีกภัยนะคะซึ่งบอกว่าอาจจะไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญอย่างครบถ้วนในการเสนอการทำงานของสภาผู้แทนราษฎรคือเสนอชื่อนายกนั่นเองนะคะคือหมายความว่ามันควรจะเสนอแบบให้ส.ส.รับก่อนแล้วค่อยมาอีกสภานึงเป็น2ขยักใช่มั้ยคะ1กับ2คือในรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา158เขาวางไว้แบบว่าถ้าคนที่ผู้ฟังเนี่ยไม่ทันเนี่ยก็คืออย่างนี้นะครับเขาบอกว่าให้เปิดประชุมมาให้เป็นการประชุมของสสอย่างเดียวก่อนนะสสการเลือกนายกใช่อันนี้วันที่เปิดมาวันที่25เนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นก็คือว่าเขาให้เปิดประชุมสสอย่างเดียวก่อนแล้วก็เสนอผู้ที่จะเสนอชื่อได้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีองค์กรเดียวเท่านั้นคือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกนะครับ
ก็เสนอก่อนอ้าวสมมติใครคุณธนาธรคุณประยุทธ์แต่แล้วปิดประชุมสสแล้วมาเปิดประชุมใหม่เป็นประชุมร่วมกันระหว่างสสกับสวแล้วค่อยลงมติอันนี้คุณชวนแกทำไปหมดเลยแกทำรวบไปทีเดียวเลยซึ่งความเห็นของผมเนี่ยนะครับจากคำวินิจฉัย 6/59 ที่คุณเรืองไกรอ้างเนี่ยผมว่ายังไงมันก็เข้าบทเฉพาะการมาตรา272ว่าการพิจารณาให้ความเห็นชอบเนี่ยก็คงจะรวมกันไปว่าเป็นทีเดียวอะไร ก็แล้วไปถ้าสมมุติว่ารวมยำรวมเป็นทีเดียวเนี่ยจะเป็นโมฆะไหมคะอาจารย์เป็นโมฆะครับถ้าศาลวินิจฉัยนะครับถ้าศาลวินิจฉัยว่าขั้นตอนที่เกิดขึ้นเนี่ยตามภาพเนี่ยนะครับศาลวินิจฉัยว่าขั้นตอนที่เกิดขึ้นณวันที่25กรกฎาคมเนี่ยไม่ได้ทำตามขั้นตอนนี้ต้องเริ่มใหม่นะครับคุณเรืองไกรบอกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าถวายสัตว์ผมว่ามันก็เป็นเรื่องแรกเพราะว่าคุณต้องเลือกชื่อนายกก่อนนะครับโดยการอ้างอิงเนี่ยคือเขาอ้างบอกว่าคุณต้องเปิดสภาผู้แทนก่อนนะครับแล้วค่อยไปร่วมกันระหว่างสสกับสวเพื่อมาโหวตอันนี้เป็นสิ่งที่คุณเรืองไกรเขาไปร้องต่อศาลแล้วทำไมพอร้องแล้วศาลต้องตัดสินไงศาลจะบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้อย่าพึ่งร้อนเรื่องนี้อย่าพึ่งเดี๋ยวประเทศชาติเดินหน้าไม่ได้ศาลมีหน้าที่ตัดสินศาลตัดสินช้าคนก็ถามว่าทำไมช้าใช่ไหมครับตัดสินเร็วมันก็ชัดเจนค่ะดูเหมือนกับว่าในกระบวนการต่างๆเนี่ยมันจะกระดุมเม็ดแรกจะผิดที่เรื่องทั้งหมดเนี่ยนะครับใช่คือผมไม่โทษนะคุณเอมาผมไม่ได้รับจ้างมาด่ารัฐบาลผมเห็นว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับมันต้องชัดเจนให้เร็วที่สุดแหละเพราะว่าประชาชนร้อยคุณทำงานนะครับผมพูดเป็นครั้งที่108แล้วล่ะว่าผมไม่ได้เรื่องรัฐบาลนี้แต่เมื่อคุณมีอำนาจคุณทำเลยทำให้เต็มที่คุณทำให้เต็มที่คุณอยากทำบัตรสวัสดิการอยากทำเลี้ยงดูคันมันดาอะไรคุณทำให้เต็มที่คุณอยากซื้อเรือดำน้ำคุณอยากทำอะไรคุณทำให้เต็มที่เลยแล้วให้ฝ่ายค้านเขาตรวจสอบการทำงานแต่ถ้าคุณชยักเชยกันอย่างเงี้ยนะไอ้ทำไมครบไม่ครบเดี๋ยวไอ้คุณของจริงหรือเปล่าคุณเสร็จหรือยังคุณทำพิธีเสร็จเนี่ยคุณตกเอาใช่ไหมฮะคนก็ไม่รู้จะทำยังไงนี่คือผลจากคาราคาซังในเหตุประมาณนี้นอกจากคนจะตกนี่มันจะเกิดอะไรผลกระทบที่ตามมาอีกคะอาจารย์แน่นอนเลยวันนี้เรื่องคือท่านผู้ชมครับผมเนี่ยเมื่อวานลูกสาวคนโตบอกโอ้พ่อเนี่ยเจ้าขุนแพ้อะไรเงี้ยคือไม่ต้องไปดราม่าเจ้าขุนมันเป็นกลยุทธ์เวิร์กพอยต์เนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ว่าให้มันมีโพสต์เรตติ้งอ่ะคือไม่งั้นเลยเราต้องมานั่งทะเลาะกันในรายการใช่ไหมถ้ารายการนี้อยากจะเลี้ยงเรตติ้งนะเอาจันเจนมาเลยเดี๋ยวจัดคู่กันนะฮะใครย้ายเอกชัยออกกระเจนนะจัดมาเลยครับเฟซบุ๊กแตกแน่นอนนะคะยูทูบระเบิดแน่ค่ะเรารักกันมากคือเรื่องที่ควรจะดราม่าที่สุดคืออะไรครับคือ1ตุลาคม2562เนี่ยเป็นวันเริ่มต้นของงบประมาณปี63แต่ส.ส.ที่ท่านเลือกไปไม่ว่าจะพรรคไหนเนี่ยไม่มีสิทธิ์แปรยติไม่มีสิทธิ์บอกเลยว่างบประมาณ 2.3 แสนล้านล้านเนี่ยจะเอาไปใช้อะไรส่งคืนคลังค่ะกลายเป็นว่าคนที่จะไปตัดสินก็คือเนี่ยวิษณุครม.ชุดเก่าอะไรต่างๆใช่ไหมคือส.ส.ไม่มีโอกาสแปรยติผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องดราม่าเพราะแต่ละจังหวัดเขาก็อยากได้งบประมาณที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยเพิ่งลาดยางไปด้วยยางพาราใช่ไหมถ้าราคายางมันตกราคาเงาะราคามันไม่ดีเนี่ยมันก็ต้องเอาเงินไปอุดหนุนมันก็ต้องเป็นนโยบายแหละครับเงินมันเงินก้อนเดียวกันแหละเงินภาษีเราทุกคนน่ะคุณก็ต้องมากดดันส.ส.ของคุณน่ะที่คุณเลือกไปอ่ะเอาผมยกตัวอย่างทุกครั้งเลยให้โปรดิวเซอร์ขึ้นมาเลยจังหวัดกระบี่อ่ะมีทั้งพลังประชารัฐมีทั้งภูมิใจไทยมีทั้งพรรคอนาคตใหม่3พรรคการเมืองต้องการอย่างเดียวกันคือสะพานข้ามเกาะลันตาเพราะเขาบอกเขาอยู่จังหวัดเดียวกันแล้วคนต้องไปต่อคิวเรือแพเป็น 2-3 ชั่วโมงเสียน้ำมันเสียอะไรต่างๆทำไมคุณทำสะพานงบประมาณ20ล้านคุณไม่ทำเห็นไหมเขาก็ต้องการอันนี้แต่คุณแปรติไม่ได้เพราะว่าคุณทำงบประมาณไม่ทัน1ตุลา62เห็นไหมครับอันนี้เป็นเรื่องที่ควรดาวนะอย่าลืมว่าข้าราชการที่ถืองบอยู่เองก็มีการแบบแอบไม่บอกรัฐมนตรีก็มีใช่ครับใช่ครับก็คืองบประมาณนะบอกคุณมาทุกครั้งเลยเรื่องงบประมาณเนี่ยสสเท่านั้นท่านผู้ชมครับเรื่องงบประมาณสสเท่านั้นสอื่นไม่เกี่ยวเลยสสเท่านั้นพิจารณางบประมาณได้สสเท่านั้นพิจารณางบประมาณพิจารณาอนุมัติพิจารณาแปรยติ
คุณจะใช้เงินเท่าไหร่สสเท่านั้นที่ทำได้ค่ะขออนุญาตย้อนกลับมาเรื่องของคาราคาซังแสดงว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่ามันคาราคาซังแบบนี้เนี่ยงบก็เอามาใช้ไม่ได้ประเทศก็เดินหน้าไม่ได้ความเสียหายก็เอามาใช้ไม่ได้กฎหมายบอกว่าก็ให้ใช้แผนของงบปีที่แล้วไปก่อนแต่ปีที่แล้วมันไม่แรงเหมือนปีนี้ไงเห็นไหมครับนายกก็แก้ปัญหาไม่ได้เราจะใช้งบกลางมันก็มีอยู่นิดเดียวเดี๋ยวนี้เขาก็ไปเอางบหวยมาใช้เป็นงบกลางนะครับแต่งบหลักๆที่จะทำเนี่ยท่านดูนะครับมันแรงสนิทขนาดนี้นี่ไม่ใช่ทุ่งหญ้านะฮะนี่คืออ่างเก็บน้ำที่จังหวัดสุรินทร์เห็นไหมเห็นเสาสะพานคุณอนุทินต้องไปลงเองเนี่ยมันผมขอรายการเลยบอกพูดเลยบอกเนี่ยเป็นการสร้างภาพที่ดีมากเพราะเมื่อรัฐมนตรีไปเห็นไหมครับคุณเอ็มมาทุกคนต้องเดินตามแล้วเดี๋ยวแกก็จะโทรจิกแล้วบอกเฮ้ยได้หรือเปล่าเนี่ยทำหรือยังใช่ไหมฮะเข้าประชุมครม.แล้วถ้านายกไปยิ่งดีใหญ่มันจะเร็วมากเลยพรุ่งนี้น้ำเต็มอ่างเลยถูกต้องใช่ครับต้องไปครับแล้วต้องไปทุกจังหวัดอย่างนี้แหละที่หนองคายที่กาฬสินธุ์ที่ไหนเนี่ยก็ต้องไปให้หมดนะครับที่เราเห็นก็จะมีการสตาร์ทแบบเครื่องฟิตติดง่ายคุณรัชนีอันเล่บอกงบประมาณคือภาษีของพวกเราถูกต้องครับคุณรัชนีอันนี้ไม่ใช่เพื่อนผมด้วยนะฮะขอบคุณที่เข้ามาเขียนคุณสุกิจดูจากฟิลิปปินส์เป็นคนไทยไปเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์คุณตึงคนหางานขอชอบพิธีกรสองท่านมากข้อมูลครบถ้วนน่าติดตามครับขอบคุณครับก็ติดตามด่าได้นะครับท่านผู้ชมด่าได้ไม่ต้องเกรงใจแต่มีข้อแม้ว่าด่าแล้วต้องแชร์เป็นพับบิกไปด่าผมด้วยนะครับด่าผมได้นะครับห้ามด่าคนอื่นในขณะที่รัฐบาลเนี่ยไม่เสด็จน้ำยังมีปัญหาภายในที่ยังไม่ลงตัวเกียร์ไม่ลงตัวล่าสุดคุณมงคลกิจบอกว่าอย่ามาให้ตำแหน่งอะไรมันสายไปแล้วครับพี่น้องผมว่าคนขอโทษนะฮะขออนุญาตไว้ก่อนนะขออนุญาตนะครับหยาบคายเลยนะผมว่าคนนี้ดราม่าเกินไปคือคุณมงคลกิจฝ่ายค้านอิสระอย่างนั้นอย่างนี้คือสื่อครับสื่อครับขออนุญาตนะสื่อนะครับขอความกรุณาอย่าไปทำข่าวเขามาก มันมีข่าวเรื่องงบประมาณนะครับ มีข่าวเรื่องน้ำแล้งมีข่าวพยูนจะตายแล้วอะไรเงี้ยกรุณา ไปทำข่าวนะ เดี๋ยวแกจะเปลี่ยนประมาณทุกสองชั่วโมงอ่ะแกจะเปลี่ยนจุดยืนของแกละนะครับ คือเนี่ยคุณไปโทษนะผมไม่ได้ว่าสื่อแต่คุณไปเต้นตามเขาทำไมคุณไม่ถามหรอว่าทำไมสื่อไม่ไปถามสสพักอนาคตใหม่ก็ได้อ่ะสื่อไปถามสสพักอนาคตใหม่เลยถามหัวหน้าพักถามเลขาพักเลยท่านครับท่านคิดยังไงกับเรื่องงบประมาณไม่ทันเอองบประมาณมัน 2.3 ล้านล้านนะฮะมงคลกิจนี่ 40,000 เสียงมั้งเพราะฉะนั้นอย่าไปดราม่าเขาเลยปล่อยเขาไปครับเขาจะเป็นแบบสสเรียกเรตติ้งก็ปล่อยเขาแต่มันก็สำคัญนะคะอาจารย์เพราะว่าถ้าเกิดว่าเสียงมันปริ่มน้ำหรือว่าเป็นฝ่ายค้านเอ้ยเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยการเดินหน้ามันก็ยิ่งจะลำบากไม่ใช่แบบการขับเคลื่อนรัฐบาลชุดนี้คือไม่ได้บอกว่าเขาไม่สำคัญแต่บอกเขาว่าผมคิดว่าสสมงคลกิจเนี่ยได้พื้นที่สื่อมากเกินกว่าผลงานของรัฐบาลเมื่อตอนบ่ายโมงครึ่งเนี่ยผมเพิ่งให้สัมภาษณ์วิทยุจุฬาไปผมก็พูดอย่างนี้บอกว่าการที่มันมีไอ้เล็กๆน้อยๆเสียงปิ่มน้ำดราม่าสสอะไรเงี้ยมันทำให้สิ่งที่รัฐบาลพยายามครับที่จะสร้างว่าเรามีผลงานแล้วนะมันไม่ออกเพราะเดี๋ยวคุณไปถามคุณมงคลกิจคุณก็ต้องไปถามมนัสพรหมเผ่านะสสนักข่าวก็ต้องไปถามคุณประวิตรถามคุณประวิตรเสร็จก็ไปถามคุณประยุทธ์คุณประยุทธ์ดราม่ากลับมายั่วอีกก็กลับไปถามคุณมงคลกิจอีกใช่มั้ยวนอยู่แค่นี้มันก็วนกันอยู่แค่นี้คือประเทศนี้มันมีอะไรมากกว่าคนชื่อมงคลกิจอ่ะค่ะนะครับผมว่าคนมันจะอดตายคนไม่มีน้ำใช้คนจะตายในโรงพยาบาลเนี่ยนักข่าวไปถามหรือยังว่าโรงพยาบาลสุรินทร์มีน้ำใช้แล้วแล้วทั้งจังหวัดสุรินทร์ล่ะครับมีน้ำหรือยังหนองคายอุบลที่ดูอยู่เนี่ยมีหรืออย่างเนี่ยครับเนี่ยอย่าไปให้ราคาเต้มากคุณตึงคนหางานนะครับคุณพยุดาคุณอะไรต่างๆเนี่ยขอบคุณนะเข้าใจมั้ยคือมันเยอะไปค่ะแต่ในวันนี้รัฐบาลก็เกลี่ยตำแหน่งให้กับเหมือนกับให้กับพรรคเล็กแล้วเป็นที่ปรึกษาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้กับรัฐมนตรีไปฝากไว้กับพรรคนั้นพรรคนี้เรียบร้อยแล้วตรงนี้ถือว่ารัฐบาลเนี่ยนะคะหรือว่าทางฝากฝั่งของพลังประชารัฐเนี่ยเขาพยายามที่จะแบบโอบอุ้มหรือว่ารักษาพันธมิตรทางการเมืองใช่ครับใช่ครับใช่เอาไว้เป็นทุกรัฐบาลอ่ะรัฐบาลยิ่งรักก็เป็นรัฐบาลคุณทักษิณก็เป็นก้าวพักนี้เนี่ยนะคะใช่ค่ะคือผมให้สัมภาษณ์วิทยุจุฬาเมื่อตอนบ่ายเนี่ยผมบอกว่าที่รัฐบาลต้องทำเพราะว่าคุณมีชัยแกไปเขียนรัฐธรรมนูญเรื่องส.ส.พึงมีทำให้ไม่มีพรรคการเมืองใดครับท่านผู้ชมที่จะได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนเขาก็ต้องไปหาเสียงอย่างนี้แหละนะครับแต่มันเป็นเรื่องปกติของทุกรัฐบาลที่เขาต้องได้เสียงสนับสนุนและความไว้วางใจจากทางฝ่ายนิติบัญญัติ
นะครับแต่ที่มันไม่ปกติเพราะเราไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้มา5ปีกับ55วันเรามีแต่สภาฝักถั่วนะฮะนายกลุกขึ้นแล้วก็ด่าประชาชนแล้วก็ทุกคนก็ยกมือผ่านงบประมาณอยากจะซื้ออะไรก็ผ่านใช่ไหมคือเราไม่มีเรื่องพวกนี้มา5ปีกับ55วันเราก็เลยรู้สึกตกใจว่ามันมีเรื่องพวกนี้แต่เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องปกติเขาได้ตำแหน่งไปแล้วสิไปดูสิครับเขาเอาตำแหน่งนั้นไปคอร์รัปชันไหมไปใช้ในทางผิดกฎหมายไหมกรรมการปปช.บางคนมีเงินเข้าบางคนนะฮะมีเงินเข้าบัญชีภรรยา200กว่าล้านเนี่ยสสไปตรวจสอบที่จริงไหมนะครับมีการไปร้องเรียนกรรมการปปช.บางท่านว่าไปจัดฉากเรื่องสินบนเนี่ยจริงไหมเนี่ยสสต้องทำหน้าที่นะไม่ใช่องค์กรเหล่านี้เป็นอิสระแล้วไม่ถูกตรวจสอบนะครับทุกองค์กรต้องตรวจสอบได้หมดค่ะมันที่เราเห็นแล้วว่านะคะทางพรรคร่วมเนี่ยก็ได้ตำแหน่งไปได้อะไรกันไปแบบว่าในการทำหน้าที่เนี่ยครบแล้วนะคะคือมันจะจบไหมคะว่า10พรรคเล็กเนี่ยจะได้ตำแหน่งนี้ก็พอแล้วเดินหน้าไปเลยไม่จบครับแสดงว่ามีภาคอื่นๆอีกเหรอคะเนี่ยอาจารย์เพราะทุกครั้ง คือเนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยขอโทษครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นฟรีโหวตเพราะนั้นสสเขาจะโหวตอย่างไรก็ได้แต่ละครั้งเนี่ยก็ทำให้ทุกครั้งทุกในการโหวตเนี่ยนี่ผมเปิดนะครับขอโทษนะคุณเอมมาผมเปิดทางYouTube ด้วยนะฮะฟังจากนครนายกขอบคุณมากคุณต้นไผ่นะครับดูทั้ง YouTube ทั้ง Facebook เลยนะครับเพราะว่าคอมเมนต์จากทาง YouTube เนี่ยผมไม่ค่อยได้อ่านนะครับเรื่องนี้พอเป็นฟรีโหวตแล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ทุกครั้งเรื่อยๆเดิมรัฐธรรมนูญ50รัฐธรรมนูญ40เนี่ยเป็นการล็อกโหวตคือส.ส.ต้องโหวตตามมติพรรคนะครับพอเป็นฟรีโหวตอย่างเนี้ยเขาจะโหวตอย่างไรก็ได้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องปกติในการต่อรองทางการเมืองแต่มันจะทำให้รัฐบาลได้ทำงานได้ยากไหมใช่ครับถูกต้องมันจุกจิกจุกจิกไปอีกผลงานไม่ออกไงผลงานไม่ออกโฆษกพูดยังไงก็ไม่ออกเพราะโฆษกก็ต้องถามว่าแล้วท่านโฆษกรัฐบาลดร.นฤมลเนี่ยเห็นยังไงคุณเต้โฆษกบอกไม่รู้เรื่องก็กลับไปถามคุณเต้อีกทำไมท่านโฆษกไม่รู้เรื่องคุณเต้บอกไม่รู้ก็กลับไปถามโฆษกโฆษกก็บอกงั้นไปถามนายกเนี่ยมันก็วนอยู่กับเต้มันก็กลายเป็นว่ารัฐบาลเต้ไปคือคนใช่คือคนกำลังจะอดตายอ่ะคือเต้ไปลงพื้นที่ดูที่ศรีสะเกษไหมคะดูที่จุรินทร์ไหมคะใช่ผมสนใจมากกว่าผมสนใจถ้าเราจะดราม่านะผมสนใจมากกว่าว่าเฮ้ยแล้ว30บาทตกลงหมอเลี้ยงอ่ะไปคุยกับคุณอนุทินอ่ะตกลงเอาจริงป่ะจะทำอะไรกันเพราะว่า30บาทเป็นสิทธิ์พื้นฐานนะของทุกคนเลยผมก็อยากให้30บาทอยู่ต่อใช่ไหมครับเรื่องอย่างนี้ควรจะมันเยอะนะฮะงบประมาณ30บาทใช่ใช่ครับนะคะก็เรียกสวัสดีท่านผอ.จากอมก๋อยนะครับโรงเรียนซีแบร์นะครับท่านผอ.ประเสริฐสุขสวัสดิ์นะครับผมเนี่ยอยู่อมก๋อยเชียงใหม่อ่ะแต่จะไปตรวจงานเนี่ยถนนยังเละอยู่เลยเพราะอยู่ในเขตอุทยานป่าใช่ไหมผมถึงถามเลยเดี๋ยวเอารัฐมนตรีทรัพย์เนี่ยไปลงเลยลงพื้นที่เลยทำโอ้โหรถอีซูมิวเซเว่นอ่ะเละฮะเข้าไม่ได้ล้อนี่แบบเปื้อนโคลนใช่ฮะฝั่งนี่ท่านผอ.ประเสริฐให้ดูฮะค่ะคุณลุงหลวงบอกว่าไม่อยากจะให้มีตำแหน่งควบถ้าไม่ควบแล้วมันน่าจะลงตัวได้เร็วจริงหรือเปล่าคะอาจารย์ถูกต้องครับถูกต้องขอทักทายเจ้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ท่านหนึ่งท่านดาบตำรวจพัฒนาตุกพริกอันนี้เป็นมือปราบเด็กแว้นสน.ตลิ่งชันนะท่านเข้าทำงานจันทร์ถึงเสาร์เที่ยงคืนถึง8โมงเช้านะครับเพราะนั้นท่านปราบเด็กแว้นทุกวันท่านช่วยลดเสียลดอะไรต่างๆทุกวันหน้าสายใต้ใหม่ผมบอกมีสัญญาณแทรก ผมเห็นว่าไม่ควรจะควบนะครับสสต้องทำหน้าที่สสเพราะว่าท่านได้เงินเดือนแสนกว่าบาทแล้วมีผู้ช่วยทำงานต้อง8คนแล้วท่านทำหน้าที่คือสสมีหน้าที่หลักคืออย่างนี้ครับเข้าไปจำกัดสิทธิเสรีภาพของผู้ที่เลือกเรามาด้วยการออกกฎหมายนั่นคือหน้าที่หลักของสสและพิจารณางบประมาณภาษีที่เก็บจากเราทุกคนนี่แหละไปพิจารณางบประมาณนั้นนะครับนะคะทักทายคุณนพรุตด้วยนะคะบอกว่าสื่อแบบนี้เยี่ยมเลยครับพูดแล้วคลียร์ความจริงคุณปันทัศน์ยงยืนผมพยายามอ่านทุกคอมเมนต์นะคุณเอมม่าเพราะว่านี่คือประชาธิปไตยทางตรงที่เขียนมาเนี่ยตอนนี้ปากท้องประชาชนสำคัญเรื่องใหญ่นะครับใช่คนกำลังจะอดตายแล้วคุณไปดราม่าเจ้าขุนเดี๋ยวผมกลับบ้านไปลูกสาวผมก็ต้องทำไมเจ้าขุนแพ้ทำไมแพ้แล้วได้เข็มขัดพอมาทางนี้นะสื่อก็ต้องถามเรื่องเต้แล้วมันตลกอ่ะแต่อาจารย์พูดถึงว่าเวลาทุกครั้งเลยนะคะที่เศรษฐกิจไม่ดีปากท้องข้าวยากหมากแพงเนี่ยคนจะเอาตัวเองไปโฟกัสกับเรื่องของความบันเทิง
ไปดูตลกไปดูโชว์ ไปดูมวยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันคือทางออกทางนึงที่ทำให้คนเนี้ยรู้สึกว่าฉันจะฝากความสุขของฉันได้มากกว่าฝากความสุขกับรัฐบาลฝากความหวังไว้กับรัฐบาลที่มัวแต่อะไรเองก็ไม่รู้เวลาไปสัมภาษณ์แล้วมันเหมือนแบบอยากให้ชกกันระหว่างคุณประยุทธ์กับคุณเต้อะไรอย่างเงี้ยนะผมเข้าใจมันเพียงแต่ผมกำลังจะบอกว่าผมเสียดายว่าส.ส.ทุกท่านเลยทุกท่านทุกพรรคการเมืองเนี่ยท่านต้องมีหน้าที่เลยไปพิจารณางบประมาณ 2.33 ล้านล้านอย่าตีคืนครั้งโดยเปล่าประโยชน์ใช่ใช่ท่านผู้ชมครับฟังอีกครั้งนะ 2.33 ล้านล้านบาทโอ้โหเยอะมากเลยสร้างรถไฟฟ้าได้กี่เส้นแค่อย่างเงี้ยโอ้โหเป็น10เส้นพาดไปพาดมาเงินเราทั้งนั้นแล้วเราจะไม่ให้ส.ส.เราทำหน้าที่เลยเหรอแล้วนี่คือหน้าที่หลักของส.ส.เลยในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณครับนะคะคุณถาปกรณ์บอกว่าชอบความเป็นกลางเพื่อเดินหน้าประเทศอย่างมีสตินะคะผมไม่กลางอ่ะอันนี้ผมพูดตรงๆผมไม่กลางผมฝักใฝ่ประชาธิปไตยกลางคือจะเผด็จการก็ได้ประชาธิปไตยก็ได้ผมบอกเลยว่าผมเอียงให้ประชาธิปไตยนะครับแต่ว่ายอมรับในการทำงานของรัฐบาลคือตอนนี้เขาต้องให้เขาทำงานแล้วให้ฝ่ายค้านตรวจสอบเต็มที่นะครับผมบอกเอาเต็มที่เลยหลายๆคนด่าผมบอกว่าทำไมปิ้งปลาประชดแมวบอกไม่ใช่หรอกก็ถ้าเขาซื้อเรือดำน้ำมาแล้วมันเจ๊งอ่ะคนที่อนุมัติก็ต้องรับผิดชอบคุณเถียงไม่ได้แล้วนะเพราะว่าคุณจะเอาเรือดำน้ำคุณจะเอารถเกราะคุณจะเอาอะไรต่างๆน่ะคุณต้องรับผิดชอบคุณต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกน้อยที่สุดหรือคุณต้องรับผิดชอบด้วยการยุบสภาใช่ไหมครับแสดงว่าครม.ชุดนี้เนี่ยมันจะมีคนบางกลุ่มที่เป็นรัฐบาลเนี่ยรอจังหวะไหมคะว่าฉันจะยอมไปก่อนตอนนี้ทำไปเลยแต่ว่าเดี๋ยวสักพักนึงฉันจะฮึดขึ้นมาแบบว่าสร้างเหมือนกับตัวเองกำลังจะสร้างราคาทางการเมืองไหมคะในบางพรรคเช่นก้าวพรรคเล็กหรือคุณเต้หรือว่าอะไรหลายอย่างเนี่ยค่ะคือทุกคนที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนเนี่ยมีราคาทางการเมืองอยู่แล้วนะครับมันเป็นเรื่องปกติของสังคมที่มีทั้งคนชอบคนไม่ชอบคนไม่ชอบผมก็เยอะคนชอบผมก็เยอะประเด็นก็คือว่าผมเคารพในความเป็นตัวแทนของเขาถ้าเขาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขาเป็นผู้นำฝ่ายบริหารเขามีขั้นตอนต่างๆเนี่ยผมเคารพตรงนั้นนะครับผมอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในการทำงานอาจจะเห็นด้วยว่าเขาควรจะทำอย่างนี้หรือไม่ควรจะทำอย่างนี้แต่ผมให้ความเคารพเขาแล้วก็เราก็พยายามหว่านล้อมว่าเฮ้ยพรรคอนาคตใหม่ทำดีกว่าไหมพรรคเพื่อไทยจะทำดีกว่าหรือเปล่าอันนี้มันเป็นการที่พยายามดึงใจของประชาชนผมเปลี่ยนนะผมเปลี่ยนหลายๆครั้งบางทีผมก็เลือกเพื่อไทยครั้งสุดท้ายผมก็ไม่เลือกเพื่อไทยเพราะว่าผมไม่เห็นด้วยกับเมาเข่งพูดตลอดทุกครั้งนะฮะคนก็ด่าผมเรื่องทำไมไม่เห็นด้วยแต่ผมบอกเอาก็ผมไม่อยากเลือกครั้งล่าสุดผมก็ต้องไปเลือกเพื่อไทยอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่คือคนเรามันเปลี่ยนได้ไงวันนี้ถ้าคุณถามผมอาจจะไม่เลือกเพื่อไทยก็ได้ผมอาจจะไปเลือกอนาคตใหม่หรือพรรคอื่นก็ได้แต่ว่าถ้า30บาทมันดีขึ้นเฮ้ยผมอาจจะไปเลือกภูมิใจไทยก็ได้ถ้าเกิดว่าดูที่ผลงานดูที่ผลงานใช่ไหมผมพูดตลอดว่าผมดูที่ผลงานจะเป็นคุณชาดาไทเศรษมาเป็นรัฐมนตรีผมก็ไม่ว่าขอดูที่ผลงานค่ะค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็คือถ้าเรามองในเรื่องของทำไมถึงต้องโอบอุ้มพรรคเล็กหรือว่าต้องมีการปลอบใจตบรางวัลต่างรัฐบาลแพ้โหวตมานิดหน่อยใช่กำลังฟังสดอยู่เลยครับมันคืออย่างเมื่อวันพฤหัสที่แล้วตอน 17:30 นแพ้โหวต205-204องประชุม411ทันทีที่แพ้โหวตสสวิรกรคำประกอบนครสวรรค์พลังประชารัฐขอท่านประธานชวนให้ตรวจสอบการโหวตเพราะอ้างว่าบัตรลงคะแนนต่างๆเนี่ยมันมีบางคนที่เขาเสียบแล้วไม่ขึ้นจริงแต่ท่านประธานชวนในมาตรา9เนี่ยก็บอกว่าใช้มติเดิมยืนตามมติเดิมตรงนี้เมื่อตะบ่ายทางวิทยุจุฬาก็ถามอันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องปกติว่าถ้าคุณไม่คุมสสให้ดีแล้วผมพยายามพูดตลอดรวมทั้งสัปดาห์ที่แล้วที่คุณมาจัดเนี่ยใครคือผู้จัดการรัฐบาลขณะนี้เรากำลังเห็นว่าคุณมนัสพรหมเผ่าแต่บารมีไม่เท่าคุณประวิตรไม่เท่าคุณประยุทธ์นะคะเพราะว่าคุณมนัสเคยอยู่อีกฝ่ายหนึ่งมาคุณมนัสอาจจะมีเนี่ยไม่พูดแล้วกันนะอาจจะมีอย่างเงี้ยแต่ไม่มีบารมีคือไม่ใช่คสช.ไม่ใช่ความเก่าคุณประวิตรคุณประยุทธ์เนี่ย คือคนที่ยึดอำนาจมาเป็นคสช.ก็สร้างสมบารมีสร้างสมอำนาจขึ้นมาสุดท้ายแล้วผู้จัดการรัฐบาลก็ต้องไม่พ้นคุณประวิตรคุณประยุทธ์นะสุดท้ายแล้วท่านก็ต้องเดินหน้าแหละบอกผมนี่แหละหัวหน้าพรรคตัวจริงจบเรียกว่า
ตอนนี้การประคับประคองที่จะให้มันไม่ปิ่มน้ำหรือแพ้โหวตอีกเนี่ยอาจารย์มองว่าบทบาทเนี่ยควรที่จะน่าอยู่ที่ใครเป็นผู้ที่จะมีบทบาทในการคุณประวิตรครับคนเดียวเลยไม่ประวิตรก็ประยุทธ์แหละครับแต่คุณประวิตรก็ต้องคุมคุณประยุทธ์แหละอย่าไปทะเลาะใครหมายความว่าพลเอกประวิตรเนี่ยนะคะควรที่จะมานั่งเป็นเหมือนกับว่าประธานยุทธศาสตร์ของพรรคไปด้วยเลยไหมคะอาจารย์เหมือนอย่างที่บอกว่าต้องนั่งครับต้องนั่งครับผมต้องตามคือระบบการเมืองในระบบเปิดเนี่ยนะครับคุณเปิดมาเลยคือวันนี้มีใครในโลกนี้ที่ยังไม่รู้อีกไหมว่าคุณประวิตรอยู่พรรคพลังประชารัฐนะฮะเดดแอร์เนี่ยไม่ใช่อะไรนะคือทุกคนรู้มีใครไม่รู้อีกไหมว่าคุณประยุทธ์เนี่ยอยู่พรรคพลังประชารัฐทุกคนรู้แต่ทุกคนเห็นว่าไอ้กฎหมายพรรคการเมืองเนี่ยพอคุณเป็นหัวหน้าพรรคคุณเป็นกรรมการบริหารพรรคเกิดคุณแพ้ฟาวขึ้นมาเนี่ยประหารชีวิตจำคุกแบนตลอดชีวิตเห็นไหมฮะแต่คุณต้องกล้าไงใช่ไหมคุณต้องกล้าแล้วกฎหมายเนี่ยมันส่งผลรวมทั้งพรรคเพื่อไทยด้วยค่ะมีใครปฏิเสธไหมว่าคุณหญิงสุดารัตน์ไม่ใช่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะแต่คุณหญิงสุดารัตน์ก็กลัวว่าจะสะดุดทางการเมืองก็ไปเป็นตำแหน่งที่มันไม่ได้อยู่ในกฎหมายเรียกว่าประธานยุทธศาสตร์แสดงว่าถ้าพลเอกประวิตรมานั่งตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์พรรคเนี่ยก็จะรอดจากการเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าตำแหน่งนี้ปลอดภัยอยู่แต่มีอำนาจเต็มมือแต่อำนาจตามกฎหมายมันไม่มีแล้วคุณจะเข้าประชุมพรรคแล้วคุณจะไปโหวตกับพรรคมันไม่ได้หมายความว่าตำแหน่งนี้มีเพื่ออะไรคะตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์พรรคเนี่ยค่ะแก้กุ้มไม่พูดยังไงแก้กุ้มอ่ะคือเป็นหัวหน้าแต่ไม่อยากรับผลทั้งกฎหมายในการเป็นหัวหน้าก็เป็นประธานยุทธศาสตร์คุณจตุรนฉายแสงไทยรักษาชาติก็เป็นประธานยุทธศาสตร์คุณณัฐวุฒิสายเกลือก็เป็นประธานฝ่ายหาเสียงมันไม่มีในกฎหมายพรรคการเมืองไม่มีไอ้พวกตำแหน่งอย่างนี้แต่ว่าไอ้กฎหมายพรรคการเมืองมันไปเขียนแบบประหารชีวิตจำคุกแบนอย่างเงี้ยใช่ไหมทำให้คนยังไม่กล้าที่จะไปรับตำแหน่งแล้วจริงๆแล้วเนี่ยพลเอกประวิตรควรนั่งตำแหน่งไหนของพรรคพลังประชารัฐคะเลขาครับเลขาเลยเลขาพรรคเลยครับโอ้โหเพราะท่านก็เป็นเลขาอยู่แล้วใช่ไหมไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ดีนะฮะคือหมายเห็นอยู่แล้วอ่ะคือต้องเลิกแอปอ่ะผมว่าคนอื่นเขาเลิกแอปหมดแล้วใช่ไหมอาจารย์ปิยบุตรเอ่ยคุณธนาธรก็เปิดหน้ากันหมดแล้วนะครับก็ลุยกันเต็มที่เลยและในส่วนของตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีกับพรรคพลังประชารัฐล่ะคะล่าสุดเนี่ยนะคะทางด้านร้อยเอกธรรมนัสก็กล่าวบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยรอทิ้งระยะนิดนึงในเรื่องของการเป็นสมาชิกพรรคอันนี้มีนัยยะอย่างไรคะทิ้งระยะในการเข้าเป็นสมาชิกพรรคในทางกฎหมายตอนนี้ท่านยังไม่เป็นใช่ไหมแต่ว่าในทางความเป็นจริงแล้วอ่ะก็ท่านก็เป็นผู้นำของผู้ที่ได้รับเลือกจากพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลหลายคนยังลืมนะฮะพรรคเพื่อไทยได้รับเลือกเป็นอันดับหนึ่งนะครับหลายๆคนจะลืมมาผ่านมา6เดือนแล้วนะใช่ครับแต่เขาไม่รู้อะเขาจับกันยังไงอะก็ทำให้พรรคพลังประชารัฐได้เขามองว่าเป็นในนี่ไงแต่ป๊อปปูล่าโหวตเหมือนเวลาเราส่งไปเชียร์ AF The Style อย่างเงี้ยใช่ครับเอาป๊อปปูล่าโหวตเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับไม่ได้ว่าคุณเอ็มม่านะ คือถ้าท่านบอกว่าจะใช้ป๊อปปูล่าโหวตเนี่ยป๊อปปูล่าโหวตนี่คือประชาชนเลือกตรงใช่มั้ยมันจะเอาสถาบันกษัตริย์ในการแต่งตั้งใครฮะก็ประชาชนแต่งตั้งแล้วอะส.ส.เนี่ยประชาชนเลือกและตั้งเพราะนั้นเมื่อเข้าสภาแล้วส.ส.ต้องปฏิญาณตนต่อประชาชนนะที่เขาอาเนี่ยอานี่คือปฏิญาณต่อประชาชนนะไม่ได้ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์เพราะประชาชนแต่งตั้งแต่นายกนี่เลือกทางอ้อมประมุขแห่งรัฐแต่งตั้งนายกใช่ไหมก็ต้องปฏิญาณตนต่อประมุขแห่งรัฐเพราะนั้นคุณบอกคุณเอาป๊อปปูล่าโหวตเนี่ยคุณเปลี่ยนระบอบนะคุณจะเอาสถาบันกษัตริย์เนี่ยไปแต่งตั้งใครครับเอาเป็นว่าเขาใช้อีกข้อนึงอันนี้ต้องระวังอ่ะเขาใช้อีกข้อนึงคนที่เสนอป๊อปปูล่าโหวตเนี่ยผมบอกเลยฟันธงนะฮะถ้าป๊อปปูล่าโหวตนะฝ่ายทักษิณชนะตลอดชาติเขาใช้อีกข้อนึงใช่คือรัฐบาลเสียงข้างอันดับ2แต่รวมเพื่อนได้มากกว่าก็ไม่เป็นไรเอาจะยังไงก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับก็ตอนนี้เขาทำผลงานไปเพราะผมว่าตอนนี้มันต้องวิจารณ์ผลงานแล้วล่ะนะครับแล้วก็ฝ่ายค้านเขาก็เต็มที่นะฝ่ายรัฐบาลเขาก็ต้องทำงานเต็มที่นะครับค่ะค่ะขออนุญาตกลับไปที่ในเรื่องของบ้านใต้เรือนเคียงในเรื่องของม็อบที่ฮ่องกงนะคะที่ proxy war นี่นะคะอาจารย์มองว่าเป็นเรื่องแบบจะมีผลกระทบอะไรกับการเมืองของไทยไหมคะหรือว่าความสัมพันธ์หรือว่าโอ้แน่นอนเลยครับก็ล่าสุดมีเริ่มมีการใช้กำลังเริ่มมีการใช้กระสุนยางเริ่มมีการยึดพื้นที่สนามบินเป็นระยะเวลาหนึ่งเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ย
เสียงที่ดังที่สุดนะครับไม่ใช่เสียงปืนไม่ใช่เสียงของไม้ตะบองตำรวจแต่เสียงที่ดังที่สุดในฮ่องกงเนี่ยคือเสียงของประชาชนนะครับแม้ว่ามันจะเป็นสงครามตัวแทนของผมคิดของเขาเรียกว่ามันเป็นตัวแทนความคิดแหละผมว่ามันเป็นตัวแทนความคิดมันเป็นสถานที่นะเป็นพื้นที่สุดท้ายแหละเป็นเอาง่ายว่าเป็นพื้นที่สุดท้ายที่ยังมีเสรีภาพภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอยู่ในฮ่องกงนะครับผมว่าครั้งนี้เนี่ยประชาชนคงเอาพูดกันตรงๆนะต้องแตกหักคือต้องแตกหักอ่ะถ้ารัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ลุยนะครับก็ต้องจบอ่ะจบนี่คือประเทศใหม่เลยนะเป็นรัฐใหม่ขึ้นมาแต่ถ้าคุณไม่ลุยนะครับคุณก็ต้องฟังเสียงว่าเขาต้องการอะไรแล้วผู้ว่าการรัฐเนี่ยซึ่งไปเสนอกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกลับไปยังจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งมีกระบวนการยุติธรรมที่ต่างกับฮ่องกงเนี่ยนะครับของฮ่องกงเนี่ยเขาใช้ระบบของอังกฤษแท้ๆเลยนะฮะเขาก็รับไม่ได้ค่ะการชุมนุมแบบนี้อาจารย์มองว่าจะกระทบแน่ๆยาวนานไหมคะล่าสุดก็มีเพื่อนผมบางคนก็บอกว่ากลับมาไม่ได้คุณสมชายแซ่จิวก็ติดอยู่ที่ฮ่องกงคุณสมชายนี่เป็นผู้ที่เป็นแอคทิวิสต์ที่โด่งดังนะครูมวยดิฉันหลายคนก็ติดอยู่หลายคนนะคะมีครูมวยไทยอย่างเช่นสามกอเกียรติมนเทศอย่างเงี้ยค่ะติดอยู่แล้วก็ของลูกศิษย์ของค่ายพี่มาศอย่างเงี้ยค่ะครูเปิ้ลเนี่ยไปติดอยู่ที่นั่นหลายคนอยู่เหมือนกันคือเหมือนกับว่าไปทำงานที่นั่นแล้วก็คืออาจจะกลับมาไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่ก็ถามข่าวคราวก็ในเรื่องของความปลอดภัยว่าถ้าอยู่ในบริเวณที่ไม่ได้อยู่ในสถานที่ชุมนุมก็ยังได้อยู่ครับขอบคุณความเห็นขอโทษนะครับขอบคุณความเห็นคุณถาปกรณ์เขียนว่าการปราบคอร์รัปชันไม่ใช่ความรุนแรงของกฎหมายอย่างเดียวแต่อยู่ที่การบังคับใช้อย่างเคร่งครัดแล้วกฎหมายจะศักดิ์สิทธิ์ฝักใฝ่ประชาธิปไตยผมเห็นว่าประชาธิปไตยมันเปิดอ่ะค่ะแล้วผมยกตัวอย่างเนี่ยโปรดิวเซอร์ถ่ายมาเนี่ยอย่างเนี้ยผมต้องเก็บเงินซื้อเองนะเนี่ยโปรดิวเซอร์ดูเนี่ยเรือนี้300,000-300,000อ่ะตอนนี้ผมขายได้ 500,000-500,000 จะถูกหวยมาอะไรมาก็เงินอาจารย์เองให้คุณเดมาดูเนี่ยเนี่ย 300,000-300,000 โอเดมาปีเก้แต่ผมซื้อเองได้เลยกลับบ้านได้เลยแต่ผมซื้อเองแต่สมมุติผมมีเพื่อนเป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีเห็นเฮ้ยสวยดีนะยืมหน่อยสักวันนึงอีก1ปีถัดไปว่านี่พอดีบริษัทเดือดร้อนนะบริษัทเดือดร้อนช่วยหน่อยช่วยผมหน่อยนาฬิกาที่ใส่อยู่ใช่มั้ยอันเนี่ยคอร์รัปชันแท้ๆเลยเขาถึงเขียนไว้ไงว่าคุณได้เงินเดือนจากประชาชนแล้วคุณห้ามไปยืมใครนะครับคุณว่าคอร์รัปชันไหมผมว่าคอร์รัปชันจะหมดไปแล้วล่ะเพราะว่าเราจะเริ่มยืมกันหมดแต่ประชาชนทั่วไปยืมไม่ผิดไงนะครับเรายืมกันได้แต่เมื่อคุณเป็นบุคคลของรัฐแล้วเป็นเจ้าที่รัฐเนี่ยคุณยืมไม่ได้แต่เรามีฝ่ายค้านรอตรวจสอบแล้วใช่จะตรวจสอบย้อนหลังไปได้ไหมคะได้สิครับได้ครับก็ตรวจสอบในขณะที่ดำรงตำแหน่งอยู่แล้วนะครับระบบเปิดเนี่ยดีครับให้เขาเปิดไปเถอะครับก็คืออย่างน้อยเนี่ยนะคะในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเราก็ยังมีฝ่ายค้านที่จะคอยเป็นหูเป็นตาในเรื่องของนี่มีคนบอกให้รีบขายบอกจะไม่รีบขายเงินบาทจะแข็งนะคุณธนกิจรีบดูบอกจะรีบขายเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนขายแล้วหมดไม่เพราะว่าจะรีบมาซื้อของอาจารย์หรือเปล่ารถผมเนี่ยรถที่ผมขับเนี่ยราคาตกกว่าเรือนี้อีกนะฮะค่ะอันนี้คนมาตีราคารถเหลือ 300,000 นะโอ้โหค่ะอาจารย์ก็เรียกว่าในเรื่องของรัฐบาลณตอนนี้เนี่ยต้องประคองเกมการเมืองอย่างไรคะมันเป็นคืออำนาจการเมืองอะครับท่านผู้ชมครับอำนาจการเมืองเนี่ยเขาดีไซน์หรือว่าสร้างมาให้มันไม่ถาวรอยู่แล้วคุณอยู่4ปีไม่คุณก็ยุบสภานี่คือระบบปกติของระบบประชาธิปไตยปกตินะครับถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยมันเกิดปัญหาคุณก็ยุบสภาให้ประชาชนตัดสินใหม่ถ้าคุณอยู่ครบคุณก็ครบวาระ4ปีนะครับเพราะนั้นไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องปกติในระบอบนะครับแล้วก็อย่าไปทำให้มันเกิดรัฐประหารอีกเพราะรัฐประหารมันก็หยุดไปอีกประเทศอื่นก็ไปไหนหมดแล้วนะครับก็ให้อยู่ในระบอบอย่างเงี้ยตรวจสอบกันไปว่ากันไปตามเนื้อผ้าก็คือก็ให้เดินหน้าในเรื่องของการแก้ปัญหานโยบายใช่แล้วก็ที่สำคัญผมเห็นว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญยังไงก็ต้องแก้นะครับเพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยบทนำของหนังสือพิมพ์มติชนวันนี้วันอังคารเนี่ยก็เขียนชัดเลยในบทนำหน้า2เนี่ยนะครับว่ารัฐธรรมนูญที่ผ่านร่างประชามติมาเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นการรณรงค์โดยเสรีค่ะนะมีหลายคนถูกจับมีส.ส.โรมเนี่ยส.ส.โรมนี่อยู่ในสภาพรรคอนาคตใหม่เนี่ยรังสิมันโรมเนี่ยนะก็ถูกจับที่สมุทรปราการแค่ไปแจกใบปลิวว่าไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญนี่คือตัวอย่างที่ดีที่สุดนะครับเพราะอย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญต้องแก้อย่างไรเนี่ยต้องคุยกันครับก็คืออยากให้แบบต้องแก้ครับแล้วมันไม่มีอะไรที่แก้ไม่ได้แต่มันยากอ่ะอาจารย์ครับความยากอย่างนี้คือฝ่ายค้านจะสามารถที่จะทำให้เกิด
แม้นแต่ในเรื่องของการเปิดประตูแก้รัฐธรรมนูญได้ไหมคะมันยากเพราะฝ่ายค้านเขาไม่มีปืนนะครับเขาไม่มีอำนาจมืดเขาไม่มีอำนาจล้องระบบแต่เสียงเขาเยอะนะติ่มน้ำนะเสียงก็สูสีคู่ขี้ขี่กันมานะครับใช่เนี่ยมีคนฟีดแบ็กมาเนี่ยผมบอกทางทีมงานแล้วกันนะคุณทภัยเนี่ยจาก YouTube บอก YouTube ภาพเสียงชัดกว่า Facebook สะดุดสะดุดนะครับใช่ครับขอบคุณคุณต้นไผ่และน้ำเกมมิ่งนะครับคุณจักรพันธ์ที่ดูจากทาง YouTube นะครับสวัสดีคุณเอมม่าสวัสดีครับนะครับครับก็มันยังไงมันต้องแก้ครับแล้วก็เขาก็ต้องรวบรวมเสียงให้ได้ในการแก้แต่ว่ามันเป็นเรื่องทางการเมืองมันยากเนี่ยแหละครับก็ต้องถูกคนด่าการเมืองในระบบโควต้าของรัฐบาลชุดนี้ที่มันยากกว่ายึดอำนาจมันต้องมีเรื่องของโควต้าต่างๆแม้กระทั่งโควต้าของ9พรรคที่เพิ่งจะได้รับไปวันนี้เนี่ยนะคะก็ยังเป็นระบบโควต้าผมไม่ว่าคุณเอมม่าผมไม่ว่าเหมือนเราดูมวยผมไม่ว่านะคุณจะชอบคุณมงคลกิจผมก็ไม่ว่านะคุณจะชอบคุณประยุทธ์ผมก็ไม่ว่านะคุณจะชอบคุณธนาธรผมก็ไม่ว่าผมว่ามันเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรมันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลเรื่องส่วนบุคคลเรื่องภายในจิตใจของคนเราเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็ขอให้คุณไปใช้สิทธิ์นะครับแล้วก็อยู่ในระบอบประชาธิปไตยคุณไปเรียกร้องได้คุณไม่เห็นด้วยได้คุณไปชุมนุมได้นะครับแต่คุณอย่าไปเรียกให้ทหารมายึดอำนาจเพราะอันนั้นมันไม่ได้อยู่ในระบอบแล้วเมื่อเขามายึดอำนาจเนี่ยเขาทุบโต๊ะปังเนี่ยคุณต้องจบใช่ไหมครับและอย่างนักการเมืองที่พยายามที่จะอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับแย่งพื้นที่สื่อเนี่ยนะฮะอาจารย์วิเคราะห์ได้ว่าจะเป็นผลดีหรือผลลบกับตัวเขาเองในการเลือกตั้งสมัยหน้าไหมคะคือเหมือนกับว่าเป็นผลดีเป็นผลดีคนรู้จักแล้วแต่ว่าคุณทำแบบเนี้ยคือประชาชนจะเอือมระอาหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ก็ดีเหรอคะอาจารย์คือเป็นผลดีกับเขาเป็นผลดีกับนักการเมืองแต่เราก็ไม่รู้ว่าประชาชนจะเลือกหรือเปล่าใช่ไหมครับค่ะผมเดาใจไม่ถูกจริงๆนะครับจะมีโอกาสทางการเมืองอีกไหมอ่ะคนแบบเนี้ยใช่ยังผมตอนนั้นผมก็เดาผิดด้วยผมก็เดาว่าพรรคอนาคตใหม่เต็มที่ก็30นี่มา88ตอนนั้นที่อาจารย์เดานี่มันมียุบพรรคทสช.หรือยังคะยุบแล้วใช่ไหมครับผมเดาเนี่ยผมเดาผิดเลยพูดตรงๆเลยผมเดาผิดนะผมว่ามันมาก30แต่มา80กว่าเนี่ยโอ้แสดงว่าขึ้นพลังใต้น้ำและขึ้นใช่แสดงว่าก็ผิดขนาดว่าผบ.ทบ.คุณแดงแกกลัวแกบอกว่าไปเฟกนิวอะไรเงี้ยผมว่าโอ้สมัยนี้เฟกนิวยากนะเนี่ยถ้าคนดูลิงไซด์แล้วเราพูดไม่จริงเขาก็เขียนมาเลยนะครับว่าไม่จริงค่ะเนี่ยอาจารย์ประเสริฐสุขสวัสดิ์ที่เชียงใหม่อมก๋อยโรงเรียนชิแบร์นี่ก็เขียนมาเลยนะฮะไว้สำคัญนะอาจารย์นะครับใช่ครับหลายคนก็บอกว่าเนี่ยค่ะจิตสำนึกทางการอันนี้ของอาจารย์ใช่ไหมคุณสิงห์ภูพานบอกอาจารย์พุทธครับอาจารย์พุทธบอกว่าจิตสำนึกรับผิดชอบทางการเมืองมารยาททางการเมืองนายกคุณปันทัศน์บอกอยากให้เลือกตั้งใหม่เลยนับคะแนนเสร็จภายใน24ชั่วโมงผมเห็นด้วยมันไม่ได้นับยากนะครับแล้วท่านผู้ชมจำได้ไหมคะแนนเสียงจากนิวซีแลนด์น่ะ 1,542 คะแนนนะครับจากนิวซีแลนด์เนี่ยที่โยนทิ้งไปอ่ะแล้วตอนหลังมีพรรคไทยรักธรรมออกไปเป็นส.ส. 3วันแล้วออกไปแล้วได้น้องตันเข้ามาแล้วออกไปอะไรเงี้ยนี่ต้องรออีกปีนึงนับตั้งแต่24มีนานะกว่าจะนิ่งนะว่ากกต.มีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้งได้ภายใน1ปีนะครับคือมันเนี่ยมันเป็นระบบที่มันตลกอะครับแล้วคือมันตลกเงี้ยว่าคุณไปกำหนดส.ส.เพิ่งมีส.ส.เขตผมไม่ได้อยากได้เพื่อไทยนะครับผมไม่ได้อยากได้เพื่อไทยส.ส.เขตผมอยากได้คุณกิติรัตน์ผมก็ต้องไปลงให้เขตปรากฏว่าเขตได้โอ้ได้ส.ส.เขตเป็นเพื่อไทยเฮ้ยดีเว้ยแต่คุณกิติรัตน์ไม่ได้ไเพราะว่าชนะเยอะไปปาร์ตี้ลิสต์ไม่เข้าเลยโอเวอร์และไอ้คะแนนที่มันเยอะเกินเนี่ยแปลว่าคะแนนไร้ความหมายก็ไม่ใช่อีกใช่ไหมฮะมันก็พรรคที่ได้คะแนนเยอะจะเสียเปรียบถูกต้องเรื่องของมันตลกไหมคุณแม่ว่าตลกไหมพรรคที่ได้คะแนนเยอะจะเสียเปรียบแล้วพรรคพลังประชารัฐก็ถูกพันหางตัวเองด้วยรัฐธรรมนูญฉบับนี้คุณก็ต้องไปอ้อนวอนคนอย่างคุณเต้อะตอนมันเห็นไหมที่ประมาณ 3-4 หมื่นเสียงใช่สมมติพลังประชารัฐชนะขาดเลย300ทำไปเลยฮะทำนโยบายไปเลยพักเดียวจบสวัสดิการแห่งรัฐนโยบายคันมันดาอะไรทำไปหมดเลย อันนี้คุณต้องมาดูเฮ้ยจะซื้อเครื่องบินได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเต้จะว่ายังไงเฮ้ยคุณพิเชษจะเอายังไงคุณนั่นจะเอายังไงอาจารย์โกวิทพงงามจะเอายังไงใช่ไหมมันทำให้แมนเดตนโยบายมันไม่ชัดพอไม่ชัดแล้วการเดินหน้าก็จะลำบากเดินได้ก็เดินแบบตุปัดตุเป๋อย่างเงี้ยครับเดินไปเดินไปเป๋ไปเดินไปเป๋ไปไอ้ตลาดหุ้นก็ขึ้นลงไปอย่างเงี้ยไอ้ LTF RMF ของท่านแต่ละคนก็ลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วประชาชนจะไงหน้าแห้งต่อไปประชาชนช่วยตัวเองสิครับช่วยตัวเองตอนนี้ต้องช่วยตัวเองครับค่ะก็เรียกว่าคือความหวังเดียวของประชาชนคือรัฐบาลเนี่ยประชาชนถ้าเป็นอย่างเงี้ยอาจารย์ประชาชนจะให้ความ
ขาเรียกว่ามั่นใจได้แค่ไหนล่ะคะอาจารย์ก็นี่ครับประชาชนไม่มั่นใจเพราะว่าคุณอันนี้แฟนพันธุ์แท้เลยคุณประสบมั่นคงถามว่าถ้าถวายสัตว์ผิดรัฐธรรมนูญไม่ผิดกฎหมายเหรอคือการถวายสัตว์ไม่ครบถ้วนครับคุณประสบมั่นคงการถวายสัตว์ไม่ครบถ้วนเนี่ยต้องทำให้ครบถ้วนถ้าทำไม่ครบถ้วนเนี่ยยังทำหน้าที่ไม่ได้นะอันนี้พื้นฐานเลยนะครับขอให้คุณประสบเปิดมาตรา161จะเขียนพยางค์แรกเลยว่าก่อนเข้ารับหน้าที่นะครับก่อนเข้ารับหน้าที่รัฐมนตรีต้องถวายสัตว์ปฏิญาณอันนั้นก็ทำให้ครบถ้วนแต่ในทางการเมืองเนี่ยครับคุณประสบก็ตัดสินใจได้ว่าท่านอาจจะรับผิดชอบด้วยการลาออกหรือถ้าท่านไม่ลาออกท่านก็ไปถวายสัตว์ให้ครบถ้วนแต่ในทางกฎหมายเนี่ยเขาเขียนแค่นี้เองว่าคุณต้องทำก่อนที่จะรับหน้าที่ให้ครบแต่ว่ามันไม่มีการยุบพรรคไม่มีอะไรทั้งสิ้นมันมีอยู่แค่เนี่ยครับค่ะคุณปณทัศน์ฝากคำถามไว้นะคะบอกว่าแล้วหน่วยงานไหนคะอาจารย์ที่จะสามารถตรวจสอบกกต.ย้อนหลังได้ศาลยุติธรรมครับเราตรวจสอบได้ไหมคะภาคประชาชนเคยมีคดีครับไปฟ้องที่ศาลฎีกาศาลยุติธรรมผมไม่เห็นด้วยเลยนะศาลท่านตัดสินมาบอกว่าประชาชนไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงต้องให้อัยการฟ้องผมว่าประชาชนทุกคนแหละที่มีเสียงน่ะเป็นผู้เสียหายจากการทำงานของกกต.เคยมีคนไปฟ้องกกต.แต่ว่าศาลไม่รับฟ้องศาลบอกว่าคุณไม่ใช่ใช่ศาลบอกว่าคุณไม่ใช่ผู้เสียหายคือคุณไม่ใช่องค์กรรัฐคุณไม่ได้เสียหายตามกฎหมายแต่ผมว่าศาลตีความผิดนะอันนี้ด้วยความเคารพผมว่าศาลท่านวางหลักไว้ผิดเพราะว่าศาลท่านไม่เข้าใจว่าประชาชนน่ะคือเจ้าของอำนาจเมื่อเกิดการใช้อำนาจหรือการคำนวณอำนาจที่มันผิดน่ะผิดไปจากที่ประกาศไว้อะประชาชนน่ะคือผู้เสียหายนะครับในวันนี้สภาผู้แทนมีประชาชนเขียนมาเมื่อกี้นะฮะเนี่ยถามตรงเนี้ยประชาชนถามว่าคุณสุพจน์ฮะคุณสุพจน์นะฮะบอกว่าตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่ากกต.นับคะแนนยังไงผมว่าตอนนี้กกต.ก็ไม่รู้ว่าจะเอายังไงนะฮะเพราะยังมีเวลาอีก1ปีแล้วกกต.จะพยายามแบบนิ่งๆไปเรื่อยๆกลบกระแสไปเรื่อยๆแบบนี้จะได้ไหมคะจะผิดไหมคะผิดในเรื่องของการทำหน้าที่ไหมคะมันก็ผิดตั้งแต่วันที่24นะครับเพราะว่าเราประกาศผลไม่ได้สักทีอินเดียเขามีคน 1,500 ล้านคนน่ะเขานับคะแนน7วันก็เสร็จไอ้ของเราอ่ะ67ล้านคน48ล้านเสียง3เดือนยังไม่เสร็จเลยครับค่ะพูดถึงในเรื่องของสภานะคะก็มันจะเห็นว่าบางมันจะมีทุกสัปดาห์เนี่ยจะมีดาวสภาที่เป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับปากท้องเนี่ยผุบๆโผล่ขึ้นมาเป็นตลอดตั้งสัปดาห์ที่แล้วก็จะเป็นนางเอกของสภาอยู่แล้ววันนี้มาเป็นคุณเต้แล้วสัปดาห์หน้าอาจารย์คาดว่าจะเป็นใครที่จะมีการแบบขึ้นมาเป็นดาวในเรื่องที่แบบอย่างเงี้ยผมเชียร์อยู่คนหนึ่งเชียร์ออกนอกหน้าเลยนะผมเชียร์อยู่คนแต่ว่าเขาไม่ค่อยเป็นที่สนใจก็คือท่านส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดมุกดาหารท่านส.ส.อนุรักษ์ผมฟังอภิปรายในเรื่องของการต่อสัมปทานทางด่วนอีก20ปี25ปีหลายๆอย่างเนี่ยที่ทางด่วนที่เต็มไปหมดในกรุงเทพเนี่ยนะมีหลายขั้นที่ต้องจ่ายหลายๆรอบเพราะว่าสัมปทานมาหลายฉบับแล้วยังไม่หมดก็ไปต่อให้เขาอะไรเงี้ยแล้วที่สำคัญคือทางด่วนพวกนี้มันไม่ได้สำคัญที่เงินที่จะได้จากค่าทางนะฮะแต่มันสำคัญเรื่องสิทธิ์ในการใช้พื้นที่ทางด่วนนะฮะใต้ทางด่วนตอนนี้ทุกอย่างมันเป็นราคาไปหมดคุณไปต่อแล้วคุณไปให้อนุญาตเขาใช้สิทธิ์ในการใช้พื้นที่ใต้ทางด่วนและรอบทางด่วนด้วยท่านส.ส. อนุรักษ์เนี่ยอภิปรายไปดีแต่เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของนานาจิตตังครับบางคนชอบคนนั้นบางคนชอบคนนี้ผมไม่ว่าแต่ว่าคือสุดท้ายแล้วเราก็อย่าปล่อยให้ส.ส.เขาทำงานกันสบายๆเราก็ต้องมีหน้าที่ตรวจสอบเขายังไงต้องย้ำนะอันนี้ชัดมากว่าส.ส.คือผู้รับใช้ของเราเราเลือกเขาไปถ้าเราเลือกเขาไปเขาต้องทำงานให้เราเขาเป็นคนใช้เราคือมองว่ามันยังเป็นเรื่องการเมืองแบบเดิมๆแบบเหมือนยุคเก่าๆที่ต่างคนต่างขึ้นมาศาสตร์คนนั้นคนนี้ฉันไม่ชอบงั้นฉันจะเอาอย่างนั้นอย่างนี้แต่ยังไม่ค่อยแบบเห็นหน้าในเรื่องของการผลักดันนโยบายที่เป็นรูปธรรมเท่ากับคือมันยังเดินหน้าไม่ได้เลยครับเพราะอะไรคะติดก็มันติดชะงักเรื่องถวายศาสตร์ติดชะงักเรื่องนั้นติดชะงักเรื่องเทคนิคกฎหมายครับคือคุณไปล็อกกฎหมายเป็นปัญหาในการขับเคลื่อนเดินหน้าตอนนี้เหรอคะใช่ไหมคือมันเดี๋ยวนี้พอมีอะไรก็ต้องถามอาจารย์เอกชัยถามอาจารย์เจตถามอาจารย์วิษณุเครืองามมันไม่ใช่หน้าที่ของนักกฎหมายที่ต้องไปยุ่งทุกเรื่องเรื่องการเมืองก็ให้การเมืองเขาแก้นักกฎหมายตรวจสอบแต่กรอบสิตรวจสอบว่าเขาใช้เงินถูกไหมตรวจสอบว่าทำหน้าที่ถูกไหมแต่ไม่ใช่คุณไปตรวจสอบเขาจะเดินซ้ายจะเดินขวาให้เป็นหน้าที่ของนักการเมืองเขานะครับแต่ว่าเราก็อย่าไปพูดง่ายว่าดูถูกดูแคลนนะครับส.ส.ท่านไหนก็ตามเนี่ยผมยกตัวอย่างจังหวัดกระบี่อย่างเงี้ยใช่ไหมพลังประชารัฐภูมิใจไทยอนาคตใหม่3คนต้องการสะพานเหมือนกัน
ก็แสดงว่าเขาก็ต้องตอบแทนเสียงที่มาจากเสียงในพื้นที่เขาเขาต้องการให้อ่าวนางดีขึ้นใช่ไหมมหาสารคามทุ่งกุลาร้องไห้ร้อยเอ็ดไม่มีน้ำทุกคนก็พูดแบบเดียวกันหมดนะครับค่ะแต่สะพานจะเกิดขึ้นได้น้ำจะมาที่สารคามหรือทุ่งกุลาร้องไห้เนี่ยต้องถวายสัตย์ให้ถูกต้องก่อนใช่ครับใช่ครับอันนี้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองเลยทุกคนต้องทำรัฐมนตรีทุกคนต้องทำนะครับแล้วมันมีเหตุอะไรที่จะทำให้พลเอกลุงตู่เนี่ยไม่รีบทำเรื่องนี้ให้มันแล้วเสร็จอะคะอาจารย์ไม่ทราบเลยครับอันนี้ไม่ทราบจริงๆเพราะว่าเดาใจท่านไม่ถูกแล้วก็คิดว่าท่านรู้อยู่แล้วเพราะว่าท่านถวายสัตย์แล้วหลายครั้งหรือเราจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่สมบูรณ์แบบแล้วได้ไหมคะไม่ได้ครับเพราะว่าถ้อยคำมันชัดมากและที่สำคัญคือท่านนายกประยุทธ์น่ะท่านผ่านการถวายสัตย์มาแล้วหลายครั้งนะครับจากการยึดอำนาจ5ปีเนี่ยท่านมีครม.หลายชุดแล้วท่านถวายสัตย์แล้วหลายครั้งท่านก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ครบถ้วนนะครับแล้วมันไม่มีทางอื่นนะครับแล้วมันไม่ใช่เรื่องการเมืองท่านไม่ทำให้ครบมันจะได้เดินหน้าได้สภาจะได้มีงบจะได้ลงไปที่สารคามที่ทุ่งกุลาใช่ครับคือถ้าท่านไม่ทำเนี่ยสุดท้ายศาลก็ต้องตัดสินถ้าศาลตัดสินบอกเฮ้ยอย่างนี้ได้ศาลต้องรับผิดชอบนะแล้วทำไมรัฐมนตรีท่านอื่นเขาเดินหน้าลงไปนู่นไปนี่ไปอย่างนั้นได้ล่ะคะหรือให้ไปดูไว้เฉยๆหรือว่าไม่ใช่ครับรัฐมนตรีเขาต้องทำครับมันไม่ทำได้ยังไงเขาประชาชนเลือกเข้าไปแล้วคุณไม่ออกอย่างเงี้ยคุณไม่ไปคุณไม่ลงพื้นที่อ่ะเขาก็บอกแล้วนะมันจะเป็นเรื่องอ่ะมีคนบอกผมมาบอกเนี่ยสสเพื่อไทยสุรินทร์อ่ะสสเจ๋งอะไรเนี่ยไม่ลงพื้นที่นะคราวหน้าเขาเลือกพลังประชารัฐนะไม่มีคนบอกผมมาจริงๆนะครับเพื่อนผมเองเนี่ยอยู่สุรินทร์เนี่ยไม่ต้องรอลุงตู่ให้คือลงไปก่อนแล้วกันอย่างน้อยเป็นกำลังใจเป็นขวัญและกำลังใจให้กับชาวบ้านก็ยังดีใช่ครับคือหน้าที่เขาไงหน้าที่เขาเพราะว่ารัฐมนตรีไปใช่ไหมรัฐมนตรีไปสื่อต้องตามค่ะเจ้าที่ต้องไปนะเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่เจ้าที่ต้องไปนะต้องตอบคำถามว่าแล้วคุณทำอะไรโรงพยาบาลสุรินทร์เลิกแรงแล้วที่อื่นล่ะครับอำเภออื่นล่ะอำเภออื่นนี่ไม่ใช่อำเภอเมืองสุรินทร์อ่ะเขาเลิกแรงหรือยังค่ะอาจารย์กำลังจะหมายความว่าต้นตอในเรื่องของการเดินหน้าเป็นแพทย์อยู่ที่เรื่องของทำไม่สมบูรณ์แบบของท่านนายกใช่ไหมคะใช่ครับก็ต้องทำให้สมบูรณ์ทำให้ครบถ้วนครับก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่จะกลัวว่าเสียหน้าหรือไม่เสียหน้าอะไรไม่ฮะก็อย่างที่อาจารย์ปิยบุตรแกพูดอ่ะเรื่องนี้ล้มรัฐบาลไม่ได้เพราะว่าอย่างนี้ครับเพราะว่าคนที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยได้รับการเลือกจากสภามาแล้วให้เป็นนายกใช่ไหมครับได้รับการเลือกมาแล้วก็ยังเป็นนายกอยู่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วนะครับขั้นตอนในการเข้าสู่อำนาจก็คือการถวายสัตย์เนี่ยก็เหลือแค่ว่าท่านทำให้ครบถ้วนในเมื่อมันพิสูจน์แล้วเป็นข้อยุติแล้วว่าท่านได้เปล่งวาจาไม่ครบถ้วนตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ท่านก็มีหน้าที่ไปทำให้ครบถ้วนเมื่อไหร่ที่ท่านทำให้ครบก็จบถ้าอาจารย์ปิยบุตรมองว่ามันยังไม่ครบแล้วก็ประชาชนมองว่ามันยังไม่ครบแต่ทำไมท่านก็ยังไปทำหน้าที่ในสภาสสรัฐมนตรีทุกคนก็ยังทำหน้าที่ปกติในวันนี้อะคะอาจารย์คุณสุพจน์บอกว่าถูกทุกอย่างผมไม่แน่ใจเรื่องอะไรคุณทัพกรบอกว่าปมถวายสัตย์กับเรื่องเลือกตั้งเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นไหมผมก็กลัวอย่างนี้นะครับว่าคือถ้าเข้าตาจนเนี่ยท่านผู้ชมนะเข้าตาจนเนี่ยแล้วทหารยึดอำนาจตัวเองอีกรอบเนี่ยรายการลิงไซด์การเมืองหายไปนะครับเพราะเขาจะไม่ให้พูดเรื่องการเมืองผมว่าทหารก็รู้นะผมว่าทหารก็รู้นะครับว่าคือเรื่องนี้พระมหากษัตริย์ทั้งเป็นผู้แต่งตั้งนะครับเราไม่พูดเรื่องนี้เพื่อมาเป็นประเด็นการเมืองว่าเฮ้ยเนี่ยนะคุณไม่ทำเนี่ยคุณอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แต่คำว่าเดินหน้าต่อยังไงใช่แล้วมันตรีทุกท่านนะครับคุณก็ทำไปนะครับแล้วก็ทุกคนก็รอให้ท่านแก้ไขปัญหานะปัญหาปากท้องอดอยากเอ่ยแท็กซี่เอ่ยจะเอาไมโครบัสมินิบัสอะไรต่างมันเป็นการตัดสินใจทางการเมืองนั้นผมก็รอให้30บาทดีขึ้นนะครับคือหมายความว่าถ้าลุงตู่ไม่ทำให้ครบเนี่ยงบต่างๆมันจะเซ็นไม่ได้หรืออะไรไม่ได้เหรอคะใช่ครับไม่ได้นะครับถ้ามีผู้ไปโต้แย้งทางกฎหมายนี่ไม่ได้เหมือนกันแล้วถ้าเกิดว่าสมมุตินะคะว่าศาลสั่งว่าครบแล้วหรืออะไรครบแล้วเนี่ยก็เดินหน้าต่อไปได้ใช่ครับใช่ครับอ๋อก็คือตอนนี้คือเรารอแค่ใน2เรื่องว่าลุงตู่จะทำให้ครบไหมหรือว่าศาลจะทาง YouTube บอกว่าอาจารย์พูดถูกแต่เขาไม่ฟังหรอกก็ฟังผมไปเรื่อยๆครับ คุณฉลอง คุณฉลองรัตนวิมลมานะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ขอบคุณนะครับที่เขียนมาเนี่ยผมว่า YouTube เนี่ย resolution หรือว่าภาพเนี่ยชัดกว่านะครับก็ขอบคุณนะหลายๆท่านเข้ามาติดตามนะย้ำว่าเราเนี่ยวิจารณ์กันนะฮะทุกพักนะครับทุกพักแล้วก็เราอ่านทุกคอมเมนต์นะฮะแล้วก็ติดตามในทุกครั้งถึงผมไม่ได้มาออกรายการนะผมก็คอยเขียนเข้ามาตลอดนะอันไหนที่ถูกต้องผมก็เขียนเข้ามาครับก็เรียกว่าเป็นความรู้เรื่องการเมืองที่เป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยก็ควรจะรู้และควรจะตื่นตัวช่วยกันแชร์ออกไปเพราะว่า
สมัยคุณบรรหารเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วที่ผมไปทำงานกับท่านนายกบรรหารเนี่ยเราไม่มีไอ้พวกนี้เลยเรามีแต่แพ็คลิงก์มีจำได้เลยไปจีบสาวนี่ยังต้องไปหยอดเหรียญมีใช่ไหมคุณไอ้มากเกิดไม่ทันหรอใช้ใช้อยู่ตอนสมัยเรียนใช่ไหมเราต้องไปโทรคิดถึงนะจ๊ะอะไรเงี้ย1151อะไร1ฮัทชิดสันอะไรสมัยนี้ไม่ต้องแล้วฮะคุณมาถึงก็นี่เลยแชร์ไลน์แชร์อะไรต่างๆเลยทั้งหมดเนี่ยมันทำให้การเมืองเปลี่ยนการเมืองเปลี่ยนแล้วก็คุณด่าสภาได้เต็มที่เลยคุณดู Facebook Live คุณดูสดอะไรเนี่ยประธานสภาก็ต้องตอบสนองทันทีอ่ะคือเหมือนกับว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะฟังเสียงเราได้เสียงเราจะมีเหมือนกับว่าเสียงดังขึ้นดังขึ้นถ้าเกิดมีแนวร่วมเยอะนี่ยิ่งดังเข้าไปใหญ่ครับนะก็คือเป็นพลังของประชาชนในเรื่องของโซเชียลมาแล้วนี่แฟนคลับคุณเชือกมาแล้วนะคุณจำได้เลยคุณนงกรานแฟนคลับคุณเชือกมานะครับประชาชนที่เทศบาลทำไม่ถูกต้องนะครับที่ท่านพูดถูกการยึดอำนาจสังเกตดูนายกจะควบกลาโหมชายนี่เห็นไหมคุณลุงหลวงนี่ต้องยอมรับว่าเก่งกว่าผมอีกเออใช่นายกควบกลาโหมด้วยนะครับคือมันต้องออกจากวงจรนี้สักทีแหละเพราะว่าโทษนะคุณยึดอำนาจแล้วคุณไปสั่งเขาได้ไหมตอนเลือกตั้งสั่งเขาได้ไหมบอกคุณต้องเลือกผมนะไม่ได้นะผมยังไปสั่งคนอื่นไม่ได้เลยจะเลือกใครนะครับค่ะก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวและจะให้ใกล้ยิ่งเข้าไปใหญ่ก็ติดตามริงไซต์การเมืองนะคะวันนี้ยังมีเรื่องพูดคุยมากมายแต่หมดเวลาแล้วต้องติดตามสัปดาห์หน้าวันที่วันพุธหน้าอาจารย์เหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็อาจารย์ก็จะมาไม่อังคารก็พฤหัสอาจจะสลับกันนิดหน่อยนิดเดียวนะครับYouTube นะครับทาง YouTube บอกว่าอยู่ที่พลสงครามอำเภอโนนสูงใช่ไหมครับคุณเอกสิทธิ์เอกสัจวาทีผมพยายามดูทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับเพราะว่าความเห็นของท่านเนี่ยสำคัญแล้วก็อ่านให้หมดเลยนะครับทุกครั้งเห็นก็ขอโทษด้วยครับที่ขัดจังหวะก็หลายๆคนเลยนะคะคือของดิฉันจะช้านิดนึงอาจจะเป็นเพราะ Facebook เราเลื่อนอะไรขึ้นไปมันจะช้าอันนี้มันเข้าไปทาง YouTube ด้วยเพราะว่ารายการ Ringside การเมืองออกอากาศทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube ง่ายๆนะคะพิมพ์ Ringside การเมืองแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะจะทำให้การแจ้งเตือนเนี่ยคุณผู้ชมจะได้รู้ว่าเรามาแล้วใช่แล้วอันนี้พูดเบาๆ YouTube เข้าจ่ายตังค์เราด้วยเวลาคนจริงอ่ะใช่ครับแต่ได้ไม่เท่าไหร่หรอก 3-400 ครับก็ยังดีนะคะกำลังใจให้กับทีมงานเผื่อเป็นค่าส้มตำทีมงานนะครับในทีมงานนั่งอยู่ข้างนอกครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เอกชัยชัยนุวัฒน์นะคะก็นำความรู้ด้านการเมืองในอีกมิตินึงนะคะนำมาร่วมพูดคุยกับคุณผู้ชมผ่านทางริงไซด์การเมืองและอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้ติดตามริงไซด์การเมืองของเราได้เหมือนเดิมนะคะเวลาเดิมนะคะก็คือเวลา5:30 5:00 น.นะคะโดยประมาณนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะขอบคุณครับคุณค่ะแล้วก็ลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ